สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับ5เพลี้ยตัวร้ายที่กวนใจเกษตรกรแมลงศัตรูพืชที่ทำลายพืชได้ตลอดทั้งปีสร้างความเสียหายรุนแรงคงหนีไม่พ้นพวกเพลี้ยต่างๆวันนี้ผมได้รวบรวมเอาเพลี้ย5อันดับต้นๆที่รบกวนเกษตรกรมาเรียนรู้ด้วยกันมีเพลี้ยชนิดใดบ้างจะมีวิธีการป้องกันและกำจัดเขาอย่างไรที่จะปลอดภัยทั้งมนุษย์และสัตว์เลี้ยงไปชมด้วยกันเลยครับเพลี้ยชนิดแรกคือเพลี้ยไฟครับเพลี้ยไฟมีหลายชนิดแต่ละชนิดมีการเข้าทำลายพืชที่แตกต่างกันทั้งกินยอดอ่อนเจาะดูดกินดอกมะม่วงดอกหลุดร่วงไม่ติดผลเจาะดูดกินผลผลไม่ได้รูปทรงไม่สวยเพลี้ยไฟมีการเข้าทำลายมะม่วงเยอะมากเนื่องจากเป็นฤดูที่มะม่วงออกช่อดอกซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเพลี้ยไฟลักษณะของเพลี้ยไฟจะมีรูปร่างที่มีขนาดเล็กลำตัวยาวประมาณ1มิลลิเมตรตัวอ่อนมีสีเหลืองตัวเต็มวัยมีสีน้ำตาลปนเหลืองเคลื่อนไหวรวดเร็วเพศเมียจะวางไข่เป็นฟองเดียวๆบริเวณใบอ่อนดอกก้านช่อดอกและผลอ่อนระยะไข่ 4-7 วันครับเพลี้ยไฟเข้าทำลายพืชหลายชนิดทั้งพืชผักผลไม้ไม้ดอกเช่นพริกแตงฟักมะเขือมะม่วงมังคุดส้มมะนาวกล้วยไข่กุหลาบโดยทำลายส่วนต่างๆของพืชคือยอดอ่อนตาใบดอกและผลครับการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากเซลล์พืชบริเวณเยื่ออ่อนถ้าเพลี้ยไฟระบาดในระยะดอกทำให้ดอกแห้งและร่วงซึ่งเป็นผลทำให้การพัฒนาของผลลดลงครับพบมากในฤดูร้อนและอากาศแห้งแล้งโดยเฉพาะในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมครับเพลี้ยชนิดที่2คือเพลี้ยอ่อนครับเพลี้ยอ่อนเป็นแมลงศัตรูพืชที่พบได้ทั่วโลกมีการระบาดอย่างรวดเร็วและจะพบน้อยในฤดูฝนเพลี้ยอ่อนจะพบเห็นอยู่ทั่วไปตลอดปีการกระจายตัวของเพลี้ยอ่อนเป็นแบบรวมกลุ่มปกติจะไม่เกิดการระบาดเพราะธรรมชาติคอยควบคุมเช่นปริมาณน้ำฝนแต่ถ้าฝนทิ้งช่วงหรือในฤดูแล้งอากาศร้อนจะเกิดการระบาดของเพลี้ยอ่อนพบการระบาดได้กับพืชเกือบทุกชนิดทั้งในผลไม้ไม้ยืนต้นผักและพืชไร่เมื่อมีการเข้าทำลายจะทำให้ต้นชะงักการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วให้ผลผลิตลดลงคุณภาพผลผลิตต่ำหรือไม่ได้ผลผลิตเลยพืชที่เป็นอาหารของเขาได้แก่ไม้ดอกเช่นดาวเรืองกุหลาบเบญจมาศดอกรักชบายี่โถบานชื่นบัวพืชไร่เช่นข้าวโพดถั่วต่างๆพืชผักเช่นถั่วฝักยาวมะเขือแตงต่างๆการเข้าทำลายตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงตามใบยอดอ่อนและดอกทำให้งิกงอเป็นคลื่นหากมีการระบาดมากๆจะทำให้ไม้ดอกเหี่ยวและอ่อนแอไม่ออกดอกบริเวณที่มีเพลี้ยอ่อนระบาดมักจะพบเห็นมดอาศัยกินน้ำหวานที่เพลี้ยอ่อนถ่ายออกมามากทำให้เกิดราดำครับชนิดที่3เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลนั้นเป็นแมลงปากดูดตัวเต็มวัยจะมีสีน้ำตาลปนดำแบ่งออกเป็นชนิดปีกสั้นและชนิดปีกยาวอพยพเคลื่อนย้ายด้วยการอาศัยกระแสลมช่วยลักษณะการเข้าทำลายทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยสามารถเข้าทำลายด้วยการดูดน้ำเลี้ยงบริเวณโคนต้นเหนือผิวน้ำทำให้ต้นข้าวมีอาการใบเหลืองแห้งตายเป็นหย่อมๆโดยมากจะพบในระยะแตกกอถึงออกรวงนอกจากนั้นยังเป็นพาหะนำโรคใบหงิกในนาข้าวอีกด้วยครับการเข้าทำลายของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณโคนต้นข้าวเหนือระดับน้ำข้าวแสดงอาการใบเหลืองแห้ง
ล้ายถูกน้ำร้อนลวกซึ่งเรียกว่าอาการไม่เป็นหย่อมๆถ้ารุนแรงมากต้นข้าวจะแห้งตายในขณะเดียวกันจะคอยขับถ่ายมูลน้ำหวานออกมาเป็นสาเหตุให้เกิดโรคราดำครับชนิดที่4เพลี้ยแป้งเพลี้ยแป้งลักษณะตัวเป็นสีขาวมีสารสีขาวคล้ายแป้งติดอยู่ตามตัวอาหารที่เป็นพืชนะครับของเพลี้ยแป้งได้แก่มันสำปะหลังส้มมะนาวมะเขือแตงพริกมะม่วงการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้งเพลี้ยแป้งดูดกินน้ำเลี้ยงตามส่วนต่างๆเช่นใบยอดในส่วนของต้นที่ยังอ่อนอยู่ยอดที่ถูกทำลายจะงอหงิกเป็นพุ่มลำต้นจะบิดเบี้ยวมีช่วงข้อทีผลผลิตลดลงหากการระบาดรุนแรงยอดจะแห้งตายการแพร่ระบาดเพลี้ยแป้งจะระบาดอย่างรุนแรงในช่วงฤดูแล้งมากกว่าฤดูฝนโดยเฉพาะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานเพลี้ยชนิดที่5เพลี้ยจั๊กจั่นเพลี้ยจั๊กจั่นมีการระบาดอยู่ด้วยกัน2ชนิดได้แก่ตัวที่มีลำตัวเป็นสีเทาปนดำหรือลำตัวน้ำตาลปนเทาพืชอาหารของเพลี้ยจั๊กจั่นข้าวมะม่วงถั่วต่างๆการเข้าทำลายตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบช่อดอกก้านดอกและยอดอ่อนทำให้แห้งและดอกร่วงติดผลน้อยหรือไม่ติดผลเลยต้นแคละแกลนขอบใบไหม้ห่อขึ้นด้านบนอาจทำให้พืชตายทั้งแปลงได้เลยการแพร่ระบาดมากเมื่อฝนทิ้งช่วงนานๆหรือมีอากาศที่แห้งแล้งนานๆครับการป้องกันและกำจัดเพลี้ยการป้องกันและกำจัดใช้วิธีผสมผสานจะช่วยให้ได้ผลดีที่สุดมันสำรวจแปลงปลูกพืชหากพบเจอไข่หรือตัวเพี้ยให้เก็บไปเผาทิ้งปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรชีวิตของเพี้ยไม่ควรปลูกพืชติดต่อกันควรมีการพักดินเพื่อทำลายไข่และตัวเพี้ยที่อาศัยอยู่ในดินแล้วที่สุดครับก็คือให้ใช้เชื้อรากำจัดแมลงเช่นเชื้อบิวเวเรียฉีดพ่นอย่างสม่ำเสมอนั่นเองล่ะครับรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งรู้ก่อนป้องกันก่อนเราจะได้รับรางวัลแห่งชัยชนะนั่นคือเราจะได้กินพืชผักผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารพิษทำให้ร่างกายของเราเข้มแข็งสมบูรณ์นี่คือรางวัลของเกษตรอินทรีย์สุขภาพดีทั่วหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ